ทริปนี้ฉันจะหัวยุ่งๆหน่อยนะไม่ต้องสนใจนะทุกคนเลิกสนใจหัวมาสนใจอาหารที่ทำนะเนื่องจากว่าฉันเพิ่งจะแว้นรถไปซื้ออุปกรณ์มานะลูกสาวอยากกินสุกี้โลหลังจากที่ได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะก็ทำการห่อเนื้อหมูบดกับผักกาดเนี่ยเราเอาไปลวกน้ำให้มันนิ่มก่อนนะไม่งั้นมันจะพับไม่ได้แล้วก็ใส่ปูอัดลงไปตามด้วยเห็ดเข็มทองแล้วก็แครอทแล้วก็ต้นหอมนะเนื่องจากว่าลูกสาวเนี่ยจะไม่ค่อยกินผักนะกินผักน้อยมากเนี่ยทำอย่างเงี้ยนะคะลูกสาวก็จะกินผักได้แล้วเราก็ม้วนไปนะคะม้วนไปม้วนตามความถนัดเลยแล้วก็ตัดส่วนที่ยาวออกแล้วก็ตัดครึ่งนะม้วนเสร็จเรียบร้อยก็เอามาใส่ในหม้อแบบนี้นะหลังจากนั้นก็เอาไปตั้งเตาเตรียมซุปก้อนนะซุปก้อนรสหมู1ก้อนจ้าใส่ลงไปเลยแล้วก็เติมน้ำแล้วหลังจากนั้นก็เปิดไฟไปที่ต้มนะคะต้มเลยแค่นี้ค่ะใส่ซุปก้อนนะแล้วก็เติมหยอดน้ำตาลลงไปนิดนึงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็กินกับน้ำจิ้มสุกี้นะแล้วเราก็ยังมีน้ำซุปไว้ซดด้วยนะใครจะกินกับข้าวหรือว่าจะกินเฉพาะแค่นี้ก็ได้อร่อยมากๆลองไปทำให้ลูกหลานกินกันนะ